นับเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดำรงอยู่คู่ตลอดไปภาพประวัติศาสตร์แห่งความงดงามในครั้งนี้จะคงอยู่ในความทรงจำของทุกท่านตราบนานเท่านานในโอกาสนี้กระผมขออนุโมทนาบุญและขอต้อนรับพี่น้องชาวพะเยาพี่น้องชาวชนข้างเคียงที่มาร่วมงานตักบาตรพระ 2,555 รูปณชายฟ้านพะเยาเมืองพะเยาที่สงบร่มเย็นผาสุกในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือนะครับให้ท่านผู้ว่ารวมถึงต้อนรับซึ่งกันและกันด้วยนะครับเมื่อสักครู่สรณังกัจฉามิสรณังกัจฉามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิการทำบุญตักบาตรต่อพระภิกษุสามเณรเป็นอริยะประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันถือเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณรเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งเหตุผลนำมาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริงอันหนึ่งเหตุการณ์ก่อความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผลให้พระภิกษุและสามเณรอยู่ได้ด้วยความยากลำบากออกบิณฑบาตไม่ได้แต่ด้วยหัวใจที่จะเทิดทูนพระพุทธศาสนาเอาชีวิตเป็นเดิมพันต่อสู้ด้วยพุทธวิธีจัดสู้อย่างอดทนและสันติไม่ย้ายหนีไปไหนอยู่รักษาผืนแผ่นดินไทยและเป็นกำลังใจให้กับชาวพุทธที่อาศัยอยู่ภาคใต้แม้นเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตจึงต้องการความช่วยเหลือและกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทั่วทุกประเทศทั่วทั้งประเทศสมควรที่ชาวจังหวัดพะเยาร่วมกันทำบุญใหญ่เพื่อเป็นการหากองทุนสมทบถวายช่วยเหลือคณะสงฆ์ภาคใต้ดังกล่าวสมาคมพุทธศาสตร์ล้านนาศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดพะเยาและหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้จัดโครงการตักบาตรพระ 2,555 รูปช่วยเหลือพระภิกษุ286วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นในวันเสาร์ที่17มีนาคม2555เวลา 6:30 ณชายกว้านณถนนชายกว้านเทศบาลเมืองพะเยาสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมฉลองพุทธยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยเผยแพร่คุณธรรมสู่ประชาชนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณร286วัดและพุทธบริษัทในจังหวัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนำปัจจัยทายธรรมสมทบถวายทอดพระป่าตลอดปีเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้พ่อแม่ลูกมีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นที่ได้ร่วมมาทำบุญใหญ่ด้วยกันบัดนี้
มาเนี่ยใช่ครับใช่ครับเป็นรักรักหวานหวานนะครับจะกลับไปบ้านก็ต้องฟังฟังกับประจําในที่ท่านที่ขาดใจในใหญ่มากใหญ่มากนะครับหวานหวานขอบคุณขอบคุณท่านใหญ่จะไปเดินโลกนะคะขอบคุณค่ะที่ทำให้เราได้แข่งเป็นไปด้วยทางขอปัญญาเกียรติเวรตัวทางอริยธรรม